สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช่องของ Zero Number และเกมฮงไคซาเรียลกันอีกเช่นเคยในคลิปนี้เราก็อยู่กับไกด์พื้นฐาน Simulate Universe Go and Gear นะครับหรือก็คือทองคำและจักรในภาษาไทยนั่นเองซึ่งส่วนของคอนเทนต์ตัวนี้เนี่ยเป็นคอนเทนต์ที่เข้าใหม่มาในแพท 1.6 นี้นะฮะจะต่อจากตรงส่วนของตัวหายนะแห่งมวลแมลงนะซึ่งเข้ามาจากหลายๆแพทก่อนนะครับเป็นตัวนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นคอนเทนต์ตัวนี้เนี่ยคุยกันก่อนเลยว่าเป็นเอ็นเกมคอนเทนต์ซึ่งต้องทำความเข้าใจพอสมควรนะครับก็ถ้าสมมุติเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยอาจจะไปเล่นตรงส่วนพาร์ทของหายนะแห่งมวลแมลงมาก่อนก็ได้นะฮะเพราะว่ามันง่ายกว่าแล้วก็ให้เพชรเหมือนกันอย่างไรตามนะคลิปนี้ก็จะอธิบายพื้นฐานให้เพื่อนเข้าใจนะครับว่าเราจะเข้าไปเจอกับอะไรบ้างก่อนอื่นเลยเรามาเริ่มจากเงื่อนไขเบื้องต้นในการเข้าเล่นก่อนเพื่อนๆนะครับจะต้องทำตรงส่วนของ Simulate Universe ปกติเนี่ยต่อสู้ให้ไปถึงโลก5นะเราก็จะไปเจอกับคาฟก้านะครับถ้าผ่านซิมตัวนี้ถึงจะสามารถเล่นได้โดยเราเนี่ยจะต้องไปทำการเล่นเควสของเฮอร์ตราไมเสร็จนะเขาก็จะทำการปลดตรงส่วนของซิมตัวนี้แต่ก็เหมือนเดิมนะครับแนะนำให้เล่นตัวหายนะแห่งมวลแมลงมาก่อนนะจะได้มีพื้นฐานนะครับเพราะมันเหมือนกับการที่เอาหายนะแห่งมวลแมลงเนี่ยมายกเซตแล้วก็ทำใหม่นะครับให้มันมีระบบหลายอย่างเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ปรับปรุงนั่นเองทีนี้เดี๋ยวเราจะมาอธิบายระบบพื้นฐานตรงส่วนของซิมนี้ก่อนอื่นเลยเนี่ย Objective หลักๆของเรานะครับก็จะเป็นการเก็บเพชรใช่ไหมผมจะบอกก่อนว่าเพชรเนี่ยมันมาจากไหนบ้างแล้วค่อยๆอธิบายระบบข้างในนะครับ1ตรงส่วนของ Simulate Universe ตัวนี้จะมีเรื่องของเนื้อเรื่องอยู่ในเรื่องตรงนี้นะครับแน่นอนนะการเล่นซิมตัวนี้เนี่ยจะไปคล้ายกับหายนะแห่งมวลแมลงก็คือมีทั้งหมดด้วยกัน3ระนาบหรือจะเรียกว่า3ด่านก็ได้เราจะต้องสู้ผ่านบอส3ตัวนะครับนี่3ตัวที่เราเลือกนะซึ่งผ่านไปเสร็จแล้วเนี่ยครับก็จะไปมีผลตรงส่วนของบอสท้ายด้วยการเลือกบอสแต่ละตัวในระนาบที่ 1-2 จะไปส่งผลต่อบอส3ด้วยโดยพาร์ทระนาบ1เนี่ยเขาจะให้เลือกว่าจะเจอบอสอะไรกับตรงส่วนของตัวธาตุที่บอสในระนาบ3จะแพ้เพิ่มส่วนระนาบ2เนี่ยครับจะเป็นการสุ่มเรโซแนนซ์บางอย่างนะครับหรือก็คือสกิลของพาร์ทเนี่ยเลือกว่าเราจะไปเจอเรโซแนนซ์ตัวไหนในระนาบ3นะครับซึ่งจะเป็นบัฟของบอสนั่นเองทีนี้กลับมาที่เรื่องของรางวัลนะครับเพื่อนๆจะสังเกตตรงนี้เนาะในเคสของตัวจุดเริ่มต้นเนี่ยโอเคเราเล่นไปเสร็จปุ๊บสังเกตนะครับมันจะมีที่อยู่ข้างหลังตรงนี้จะเป็นหน้าเต๋าซึ่งเราจะเอาไปใช้ในการช่วยเก็บพรนะในการเล่นตรงส่วนปลดความลับเนี่ยมันจะระบุเลยว่าเฮ้ยยูจะต้องผ่านเป็นมิติระนาบนะครับด่าน1พาร์ทนี้ถึงจะปลดด่าน2พาร์ทนี้ถึงจะปลดด่าน3พาร์ทนี้ถึงจะปลดอะไรอย่างนั้นนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยมันจะมีแต้มพิเศษอยู่อันหนึ่งเป็นหลอดสีเขียวแบบนี้เบื้องต้นก่อนนะปกติแล้วเนี่ยไอแต้มเขียวเนี่ยครับจะเกิดขึ้น2อย่างในการขยับก็คือเกิดอีเวนต์บางอย่างในตรงส่วนของกุราดานหรือเราจะต้องเข้าช่องเขียวที่ผมจะอธิบายต่อไปนะเพื่อที่จะทำให้แต้มมันขยับนะครับถ้าสมมุติเราขยับไปตามที่กำหนดเนี่ยพาร์ทตรงส่วนของเนื้อเรื่องพวกนี้ก็จะปลดไปด้วยนะครับนี่แบบนี้มันก็จะปลดไปด้วยนะครับเท่ากับว่าเราจะต้องเข้าเล่นโดยพยายามปลดเนื้อเรื่องพวกนี้ใช่ไหมทำให้ตรงส่วนของหลอดเขียวเนี่ยมันเด้งไปตามจุดที่เขากำหนดไว้เพื่อปลดล็อกเนื้อเรื่องซึ่งในพาร์ทของพวกนี้แล้วหลอดเขียวเนี่ยครับในแต่ละระดับความยากนะพวกการเล่นเข้าไปเนี่ยครับเริ่มสำรวจมันจะไม่เท่ากันอย่างอันนี้เป็น20ถึง20ก็คือฝั่งซ้ายยี่ฝั่งขวายี่นะครับอาจจะไม่เห็นภาพตอนนี้นะและนี้แม็กนะครับติดลบ30หรือว่าจะบวก30อย่างนี้แล้วจะมาสูงสุดที่ระดับ4นะก็คือสมบูรณ์และตรงนี้เท่ากับว่าในการเก็บในเรื่องเขา requirement ขั้นต่ำก็คือเพื่อนๆเนี่ยจะต้องมาทำการเล่นพวกนี้นะครับให้ผ่านอย่างน้อยคือความยากที่4นะถึงจะสามารถเก็บได้นะครับซึ่งในพาร์ทของการผ่านแต่ละครั้งเนี่ยเขาจะมีตัวช่วยให้เรา2-3 อย่างนะ1ก็คือเรื่องของโครงข่ายประสาท ในกรณีหากเราทำการจบซิมนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงส่วนของระดับความยากไหนก็ตามเขาจะให้พอยต์เป็นกระแสประสาทเข้ามาแบบนี้ซึ่งเราจะสามารถเอามาอัพได้นะครับก็จะเป็นระบบเดียวกับสกิลทีปกติของตัว Simulate Universe นั่นแหละซึ่งจะช่วยเราปั๊มตรงส่วนของสแตทนะครับแล้วก็ช่วยเรื่องของการที่เราจะทำให้Resonanceแรงขึ้นหรือผลบางอย่างเช่นการทำให้ลูกเต๋าเนี่ยครับที่ผมจะกล่าวต่อไปมีการอัปเกรดช่องส่วนในพาร์ทอันที่2นะครับเราจะมาพูดถึงลูกเต๋ากันลูกเต๋าเนี่ยจะเป็นเคสเหมือนซิมแมลงเลยแต่คราวนี้เขาจะมีให้เลือก12แบบ12แบบนะครับถ้าใครเคยเล่นซิมแมลงมาอาจจะคุ้นเคยเลยนะแต่ใครยังไม่เล่นนะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้อีกทีนึงพาร์ทของผู้ลูกเต๋าเนี่ยครับปกติแล้วในการเดินแต่ละระนาบมันจะมีเป็นช่องๆให้เราเข้าไปเดินซึ่งพวกลูกเต๋าพวกนี้เนี่ยครับจะมีบทบาทในการสุ่มเอฟเฟกต์บางอย่างลงช่องช่วยให้เราเก็บตรงส่วนของบัฟได้ง่ายขึ้นโอเคไหมนี่คือคอนเซปต์ของเต๋านะครับแต่ว่าแต่ละเต๋าเนี่ยเนื่องด้วยมันมี12อันนะครับคลิปนี้อาจจะไม่ได้พูดทั้งหมดตรงส่วนของเต๋าเนี่ยเดิมทีเริ่มแรกเลยนะครับเขาอาจจะปลดมาแค่นี่การคาดการทรอตเตอร์การคาดการอีเวนต์แล้วก็นับถอยหลัง3อย่างให้เราทดลองเล่นนะครับซึ่งพวกเต๋าพวกนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะในเคสของการเก็บเนื้อเรื่องเนี่ยครับมันจะมีการให้พาร์ทของหน้าเต๋ามาด้วยแบบนี้เราสามารถที่จะไปทำการใช้ตรงส่วนของหน้าเต๋าพวกนี้นะครับสลับตามที่เราต้องการได้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรนะครับเราสามารถที่จะกดนี่รูปยกนิ้วแบบนี้ได้ระบบก็จะทำการไกด์ให้เรานะครับเลือกให้เราสำหรับของที่มีอยู่นะยังไงก็ตามตอนแรกเนี่ยเพื่อนๆอาจจะไม่ได้เป็นหน้าเต๋าแบบนี้นะครับอาจจะฟิกมาเป็น2ทอง2ม่วงแล้วก็2ฟ้านะอันนี้เนี่ยมันเกิดจากการที่ผมเล่นไปไกลแล้วนะครับแล้วก็อัพตัวส่วนของโครงข่ายประสาทมาจะมีบางหน้านะครับที่ช่วยอย่างที่บอกไปเนาะอย่างอันนี้อัปเกรดหน้าเต๋าเป็นช่องม่วงจากสีฟ้านะเป็นม่วง1อันประมาณนั้นซึ่งตรงส่วนของพาร์ทนี้เนี่ยแน่นอนนะครับมันเป็น Simulate Universe ในเคสอันนี้เวลาเราเข้าไปเล่นเนี่ยครับเขาก็จะให้เราเลือกพรตามพาร์ทใช่ไหมซึ่งในครั้งนี้เนี่ยแน่นอนพรจากของตัวซิมแมลงก็เข้ามาด้วยนะจะเป็นพรแพร่พันธุ์แล้วก็ซิมตัวนี้จะมีเพิ่มพรเข้ามาใหม่นะครับถ้าเปิดไปเนี่ยเราจะสามารถเล่นได้เลยก็จะเป็นพรของผาดปัญญาแบบนี้นะครับซึ่งในเคสอันนี้ด้วยความที่เขาบอกว่าเฮ้ยเรามีพรมาเยอะพอสมควรแล้วคุณก็จะสามารถเลือกแบนตรงส่วนของผาดที่ไม่ได้ใช้ได้นะครับเสร็จปุ๊บทีนี้คำถามต่อมาครับที่ผมมักจะโดนถามบ่อยๆหนึ่งก็คือเคส 4,000 เพชรที่ทางผู้พัฒนาเนี่ยประกาศว่าจะได้จากซิมตัวนี้มาจากไหนบ้างเรามาคุยกันก่อนเลยนะครับในเคสการที่เราเล่นทองคำและจักรกลข้างขวานี้ถ้าสมมติเราปลดเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆเนี่ยสิ่งที่จะได้นะครับก็คือมีตรงส่วนของเซลล์และเจดแบบนี้แทรกอยู่นะโดยตรงส่วนของตัว28อันนี้เนี่ยถ้าสมมติเพื่อนๆเล่นเนื้อเรื่องจนครบทั้งหมดแล้วนะครับเขาจะทำให้เราสามารถเล่นตรงส่วนของตัวผาดปัญญาในซิมปกติได้นะเราเปิดใช้งานนะครับเป็นอันนี้เสร็จปุ๊บเราก็เข้ามาเราจะสามารถเลือกผาดตรงนี้ได้โดยที่ระบบแบนผาดนี้ก็จะติดไปด้วยนะครับทีนี้ในเคสตรงส่วนของรางวัลเนี่ยแน่นอนเนาะพาร์ทของตัวพวกเนื้อเรื่องพวกนี้เนี่ยมันมีการปลดหน้าเต๋าใช่ไหมการเล่นพวกนี้นะครับก็จะทำให้เรามีหน้าเต๋าที่มากขึ้นซึ่งหากเราเก็บได้ตามจำนวนที่กำหนดเหล่านี้เราก็จะได้เป็นเพชรนะครับแล้วก็อีกเช่นเคยสำหรับเล็งหลักในการที่เราจะไปหาเพชรนอกจากตรงส่วนของตัวพิเศษพวกนี้นะก็จะเป็นการลงซิมพวกนี้นะครับนี่อันนี้ก็จะมีเพชรติดอยู่นะครับรวมถึงตรงส่วนของแกลเลอรี่ที่จะมีพาร์ทอีเวนต์เข้ามาใหม่แบบนี้เป็นอีเวนต์ที่เพิ่มเข้ามานะครับสำหรับซิมตัวนี้เนาะเนี่ยพวกนี้หากเราเก็บเราก็จะได้เพชรเหมือนกันหรือแม้แต่ตรงส่วนของพรนะครับผาดใหม่เป็นผาดปัญญาพวกนี้หรือแม้แต่เอนเตอร์เพย์นะใครเคยเล่นมูลแมลงมาจะจำได้นะครับอันนี้ผมพูดเผื่อไว้นิดนึงพรผสมผาดก็คือการที่ปกติเนี่ยเราเก็บพรของตัวผาดตัวเอง3อันเราจะได้สกิลมาใช้ใช่ไหมมันจะเป็นผาดเรโซแนนซ์นะครับแต่หากเก็บผาดที่กำหนดเพิ่มอีก3อันจะทำให้ตัวเราเองเนี่ย ได้ตรงส่วนของสิ่งที่เรียกว่า interplay เข้ามาด้วยก็คือสกิลผสมผาดนั่นเองโดยเราสามารถเช็คสัญลักษณ์ตรงนี้ได้นะครับอย่างอันนี้เป็นปัญญาข้างซ้ายอันขวาเป็นปิติสุขเนาะอันนี้ก็เช็คได้นะดูตามสัญลักษณ์นะครับง่ายที่สุดแล้วเนาะส่วนเอฟเฟกต์เนี่ยครับก็จะแตกต่างกันไปตามแต่ละผาดนะทุกผาดในซิมตัวนี้จะมีคนละ2ทุกอันเลยนะครับเราสามารถเช็คพวกนี้ได้โดยการกดมาที่ตรงนี้ครับกดทองคำและจักรเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเราเลือกเข้าไปนะครับพวกนี้สังเกตดีๆนะมันจะมีเขียนเลยว่าเฮ้ยนี่มันคือผาดอะไรบ้างเห็นไหมครับอย่างอันนี้เป็นรูปตรงส่วนของแพร่พันธุ์กับล่าสังหารแล้วก็ในเคสตรงส่วนของตัวพวกนี้เนี่ยแน่นอนนะครับมาแบบนี้มันจะมีภารกิจรางวัลเกมเพลย์มาด้วยซึ่งในเคสของตัวภารกิจเหล่านี้เนี่ยในการได้ตรงส่วนของเพชรนะครับหลักๆ ก็คือจะเป็นการผ่านตรงส่วนของซิมโดยใช้เงื่อนไขที่กำหนดเช่นบอกว่าเราต้องใช้ลูกเต๋าหน้าที่ชื่อว่าการคาดการทอเตอร์แล้วเขาจะมีการกำหนดตรงส่วนของเงื่อนไขระดับความยากหรือก็คือเลเวลเนาะปกติเบื้องต้นเนี่ยมันจะมี5เลเวลนะแล้วก็ในกรณีหากว่าเพื่อนๆผ่านเลเวล5เมื่อไหร่นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเราจะมีให้กดเริ่มสำรวจเป็นระดับโจทย์ซึ่งประเด็นในการเก็บเพชรของเราเนี่ยหากว่าเราผ่านตรงส่วนของตัวเลเวล5แล้ว1ครั้งเราจะสามารถมาเพิ่มระดับความยากพิเศษหรือที่เราเรียกว่าโจทย์หรือคอนดูลัมนะครับถ้าไปเจอช่องต่างประเทศนะคอนดูลัมนะครับพวกนี้เนี่ยเวลาเราเพิ่มไปเสร็จปุ๊บแบบนี้เนี่ยครับเราตอนแรกเนี่ยพอผ่านระดับ5เราจะเพิ่มได้2เสร็จปุ๊บถ้าสมมติผ่าน2เราจะเพิ่มได้เป็น4แบบนี้บนล่างนะครับอย่างละ1ซึ่งสูงสุดเนี่ยจะเพิ่มได้ทั้งหมดด้วยกัน12นะเบื้องต้นในการเก็บเพชรให้ครบเนี่ยเพื่อนๆจะต้องเล่นอยู่ที่ขั้นต่ำนะครับระดับที่6ก็จะเป็นโดนเงื่อนไขพวกนี้เพิ่มเติมส่วนใหญ่เงื่อนไขเนี่ยมันจะเป็นการบัฟบอสการทำให้เราเก็บพรยากขึ้นหรือแม้แต่การทำให้ตัว Resonance เนี่ยที่มันจะสุ่มออกนะครับสุ่มให้เราเลือกตอนระนาบ2เนี่ยมีความแข็งแกร่งมากขึ้นก็จะเป็นพวกนี้ซึ่งในพาร์ทของภารกิจเนี่ยทำไมถึงต้องผ่านระดับความยาก6เป็นขั้นต่ำเนื่องจากว่ารางวัลเกมเพย์พาร์ทพวกนี้เนี่ยครับมันจะมีเงื่อนไขในการได้เพชรเพื่อนๆเนี่ยผ่านระดับความยาก6เป็นขั้นต่ำนะครับอยู่ตรงนี้ซึ่งในเคสพวกนี้เนี่ยแน่นอนนะครับเหมือนเดิมเลยก็จะมีพาร์ทของความสำเร็จด้วยนะครับถ้าสมมติเพื่อนเล่นได้เนี่ยเขาก็จะให้เพชรมาพอสมควรเหมือนกันแต่ว่าในเคสถ้าเทียบกับทั้งหมดตะกี้นี้นะครับตรงส่วนนี้เนี่ยก็จะน้อยกว่าอย่างไรตามนะครับถ้ามีเวลาว่างก็สามารถเข้ามาเก็บได้นะพวกนี้เขียนเงื่อนไขค่อนข้างจะชัดเจนพอสมควรนะครับทีนี้เดี๋ยวเราย้อนมาที่ตรงนี้ได้หนึ่งนะครับสำหรับอีกคำถามหนึ่งที่ผมโดนถามบ่อยท็อปชาร์ตเลยตอนแรกๆนะก็คือปัญญาเล่นยังไงก่อนอื่นเลยเนี่ยครับเรามาคุยกันก่อนว่าผาดปัญญาเป็นผาดที่เน้นตัวที่กดอัลติเมตบ่อยๆแล้วก็ใช้สกิลหมู่นะครับย้ำนะใช้สกิลหมู่ซึ่งในส่วนของพรแห่งปัญญาเนี่ยหลักๆเดี๋ยวผมจะเริ่มจากพาร์ทของตัว Resonance ก่อนนะครับตรงส่วนของ Resonance ตัวนี้จะเป็นการดีบัฟใส่หัวมอนบนสนามหากเราโจมตีไปเสร็จปุ๊บไม่ว่าจะโจมตีใครที่โดนตรงส่วนของดีบัฟตัวนี้เข้าไปจะทำให้ศัตรูเนี่ยครับที่มี HP สูงสุดได้รับ DMG ไม้ตายทั้งหมด 70% ของ Attack ผู้โจมตี1ครั้งและใช้จำนวนการเกิดผลตรงนี้นะครับ15ครั้งใช่ไหมมันจะหายไป1อย่างสมมุติผมบอกว่าผมตีมอน A B C D 4ตัวเสร็จปุ๊บA มีเลือดเยอะสุดใช่ไหมตี A B C D พร้อมกัน B C D โดนใช่ป่ะดาเมจลง A เพิ่มแล้ว A เนี่ยโดนดาเมจชุดนี้ไป A ก็โดนดาเมจเพิ่มเช่นกันซึ่งในเคสอันนี้เนี่ยครับมันเลยทำให้เหมือนเป็นบัฟที่ลิงก์ตรงส่วนของตัวละครแต่ละตัวเนี่ยเข้าด้วยกันถ้าสมมุติไอตัวยิบย่อยข้างๆเนี่ยมันโดนดาเมจไปตัวใหญ่โดนเพิ่มด้วยนี่คือคอนเซปต์หลักของตัวผาดนี้ซึ่งในเคสของตัวอันนี้เนี่ยครับพวก Resonance เนี่ยมันก็จะมีการเสริมเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือบอสโดนดาเมจเพิ่มตัวละครถูกกำจัดจะทำให้เกิดตรงส่วนของไซเนี่ยเพิ่มอีก2ครั้งหรือแม้แต่อันนี้นะครับนี่เมื่อศัตรูเป้าหมายปรากฏตัวผาด Resonance จะฟื้นฟู 5% ก็คือเหมาะกับการฆ่ามอนนะครับที่มันมีการเรียกลูกนั่นแหละ ซึ่งตรงส่วนของที่เหลือเนี่ยอินเตอร์เพย์ก็จะเป็นการที่ช่วยในเรื่องของการทำให้สถานะไซแนปเนี่ยมันหายลงไปช้าลงเนาะเรื่องที่2เนี่ยที่ผมเจอถามบ่อยๆเบนอินเวดคืออะไรเบนอินเวดมันคือสถานะครับที่เกิดจากการที่เราใช้พรทองอยู่2อันจะเป็นพรทอง2ตัวนี้อัน1 2นะครับนี่2ตัวนี้แล้วก็จะมีพรฟ้าอีกแค่อันหนึ่งนี่เป็นตัวนี้เอฟเฟกต์ของมันก็คือกรณีนะครับหากว่าเราเก็บสถานะเบนอินเวดได้เสร็จปุ๊บพอมันถึง 100% เวลาเรากดอัลติเมทช็อตไปปุ๊บถ้ามีสถานะนี้อยู่เต็ม100นะครับเราจะสามารถกดซ้ำได้อีกครั้งหนึ่งแต่มีข้อเสียอยู่ข้อหนึ่งนะครับกรณีหากว่าเราเกิดไปแอคชั่นอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นการโจมตีปกติหรือการทำการใช้สกิลเนี่ยครับพลังงานในตัวเรามันจะฟื้นใช่ไหมสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือสถานะเบนอินเวดเนี่ยมันจะหยุดทำงานทันทีแต่ว่ามันจะยังไม่ถูกใช้นะครับจะเก็บอยู่ที่ 100% กรณีเต็มอยู่แต่เราจะไม่สามารถเบิ้ลไม้ตายตรงนั้นได้เท่ากับว่าการใช้งานพวกนี้อาจจะต้องทำการฝึกกันสักเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้ยากมากนะแค่ระวังถ้าสมมติอยากจะอันติเมต2รอบอย่าไปแอคชั่นตีปกติหรือทำการใช้ตรงส่วนของสกิล E ซ้ำใส่เข้ามาเนาะปัญหาอื่นเนี่ยจะเป็นบายเคสแล้วก็ในกรณีนะครับอย่างที่ผมบอกไปอันนี้2เรื่องนะอย่างที่3เนี่ยผ่านปัญญาคอนเซปต์มันคือตีหมู่ใช่ไหมสังเกตนะครับพวกสกิลบางอันเนี่ยมันจะมีในเรื่องของการโจมตีหมู่เสร็จปุ๊บสกิลโจมตีหมู่โจมตีเป้าหมายเดี่ยวแล้วมีการเพิ่มดาเมจกับกรณีนะครับหากเราไปทำการซัดสกิลที่โจมตีหมู่เนี่ยพวกนี้นะครับมันจะมีการเสริมความแรงมากขึ้นด้วยส่วนที่เหลือเนี่ยมันก็จะเป็นพวกปรับไม้ตายแล้วแต่นะครับว่าเพื่อนจะเล่นอะไรแต่หลักๆก็คือด้วยคอนเซปต์แบบนี้ของผ่านเนี่ยตัวที่ดูใช้ได้ดีสุดเลยนะครับมันจะเป็นตัวที่กดใช้ตรงส่วนของท่าไม้ตายอย่างเช่นสมมุตินะครับผมยกตัวอย่างพี่อาเจนติเนี่ยครบเครื่องเนาะเพราะผ่านนี้เนี่ยครับมันเน้นเรื่องการตีหมู่มีหลายสกิลมากๆที่ช่วยเรื่องของการที่เรากดสกิลโจมตีหมู่ไปแล้วมันจะเพิ่มดาเมจนะครับบวกกับอันติเมตไม้ตายก็มีการบัฟอีกผ่านนี้เลยเป็นก๊อตสำหรับคนที่กดไม้ตายบ่อยๆเพื่อทำดาเมจนะครับอย่างพี่แกนี่ก็จะเป็นคอนเซปต์คร่าวๆนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเรื่องพรกันตายกันบ้างสำหรับพรกันตายนะครับที่ผมต้องแนะนำเพราะว่ามอนในช่วงหลังของสเตจเนี่ยพวกความยากนะตั้งแต่ระดับ5แบบปกติจนถึงโจ12เนี่ยครับมันตีแรงชนิดที่เรียกว่าวัวตายควายล้มมากๆในหลายๆครั้งตรงส่วนของปกติเนี่ยอาจจะแรงแล้วใช่ไหมสเตจ5ระดับ5แต่พอโจ12เนี่ยครับคือแทบจะโดนวันช็อตกันไปเป็นแถบเลยนะครับดังนั้นเราก็จะมาแนะนำพรช่วยเหลือที่มันเฟรกมากๆนะครับไม่ได้ขึ้นกับเงื่อนไขเฉพาะมากมายอะไรนัก1ก็คือพรตัวนี้ของผ่านปัญญานะครับเมื่อตัวละครถูกโจมตีถึงตายจะไม่หมดสตินะครับแต่ว่ามันจะมีการคอนซูมแต้มพลังงานทั้งหมดของตัวเองก็คือถ้าอ่านจากเทคนี้เนี่ยมันจะเป็นตรงส่วนของตัวเกตไม่ตายนะครับก็เอามานะทุกตัวละครใช้ได้1ครั้ง1ครั้งต่อ1การต่อสู้เป็นอะไรที่ดีมากนะครับอันที่1นะอันที่2เราจะไปดูตรงส่วนของผาดทำลายล้างกันทำลายล้างเนี่ยครับจะมีหลายอันหน่อยเริ่มจากสีทองก่อนอันแรกนะครับอันนี้ใช้ต้องดูดีๆนะเป็นการแชร์ดาเมจให้ทุกคนเนี่ยได้รับพร้อมๆกันซึ่งหากเราอัปเกรดนะครับดาเมจที่ได้รับเนี่ยจะทำให้เข้ามาลดลง 15% แต่ถ้าสมมุติทุกคนเนี่ยเกิดมีเลือดน้อยกว่าตัวดาเมจนะครับงานมันก็จะเข้าๆหน่อยเนาะต้องเสริมด้วยพรอันอื่นนะไม่ใช่เอาไปโดดๆไม่งั้นนะครับมีสิทธิ์วันฮิตแทนที่จะตายตัวเดียวตายทั้งทีมได้มันใช้ได้นะครับแต่ว่าใช้ได้ในเงื่อนไขอาจจะต้องมีตัวอื่นช่วย2ในกรณีตรงนี้หลังจากที่ตัวละครเราเนี่ยครับทำการโดนโจมตีเสร็จปุ๊บมันจะมีเรื่องของ Fighting Spirit ใช่ไหมหรือแม้แต่ตรงส่วนของการเชสพีก็ได้เหมือนกันอันนี้เนี่ยตัวนี้เพียวๆอาจจะไม่ค่อยช่วยอะไรแต่มันจะไปคอมโบกับพรบางอันครับเช่นตัวนี้เอฟเฟกต์ตรงส่วนของ Fighting Spirit ทุก1ขั้นเนี่ยจะทำให้ดาเมจที่เราได้รับนั้นมีการลดลงอันนี้ก็จะช่วยได้นะครับแล้ว Fighting Spirit เนี่ยผมเคยลองนะเก็บดีๆไปถ้าเราเก็บดีจริงๆเนี่ยครับบอกเลยนะบางที30นี่มีถึงนะลดไปเยอะนะครับอันนี้ อเคไหมเนี่ยครับเป็นเหตุผลที่ผมแนะนำพวกนี้โดยเฉพาะทีมที่มีพี่เบสกับจันจริง2คนนี้ก็จะสบายๆเนาะส่วนที่เหลือเนี่ยครับนี่มันจะมีอีกอันนึงเป็นเคสของทำลายล้างเมื่อตัวละครถูกโจมตีถึงตายจะไม่หมดสตินะเสร็จปุ๊บจะฟื้นคืนกลับมานะครับซึ่งเลือดเนี่ยแล้วแต่ว่าอัปเกรดไหมแต่ว่าตรงส่วนนี้ทั้งหมดของฝ่ายเราใช้ได้1ครั้งเท่ากับว่าเป็นพรการตายแบบวันฮิตแต่ได้แค่คนเดียวนะอันนี้มี2อันแล้วนะวันฮิตเนี่ยครับมี reflect ตัวนี้ reflection กับตรงส่วนของตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้เป็นพรผ่านปัญญาเนาะแล้วก็ที่เหลือนะครับเอาตัวที่มันใช้ง่ายๆก่อนแล้วกันนะพาร์ทของตัวผาดเฟื่องฟูครับอันนี้เราจะมาดูที่พาร์ทของกรณีหากว่าเรานะครับมีตรงส่วนของ HP สูงสุดเต็มอยู่ในกรณีนี้เราจะได้รับดาเมจลดลงนะครับ 36% ซึ่งช่วยเราได้มากเลยถ้าเอาเหล่านี้มาคอมโบกันโอเคไหมพวกนี้ก็จะเป็นพรที่ใช้สำหรับในการกันตายนะครับแล้วก็ลดดาเมจทั้งนี้ทั้งนั้นการที่เราเก็บพรประเภทเพิ่มตรงส่วนของตัว HP มาก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับเพราะบางทีอันนี้เนี่ยบางตัวละครเนี่ยเขามี HP ที่น้อยใช่ไหมมันอาจจะไม่พอโดนดาเมจได้นะครับก็เก็บมาบ้างก็จะดีมากหรือผู้สแตตดิฟก็ช่วยอยู่เหมือนกันนะครับโอเคไหมยังไงก็ลองดูนะครับพวกพรสายป้องกันพวกนี้เนี่ยจริงๆมันไม่ได้ฟิกเฉพาะตรงส่วนของสายพวกนี้ที่ผมแนะนำนะพวกของลบล้างพวกอะไรพวกนี้ก็มีเหมือนกันอาจจะเป็นการดาเมจนะครับตามสถานะที่ปกติแล้วแต่ประมาณนี้และก่อนที่จะไปที่ส่วนอื่นนะครับผมจะมาแนะนำตรงส่วนของวัตถุหายากชนิดหนึ่งซึ่งวัตถุหายากชนิดนี้เป็นวัตถุหายากที่เรียกได้ว่าเทพในซิมนี้เลยครับหลายๆคนอาจจะรู้แล้วนะถ้าใครดูจากไลฟ์ของผมมันก็คือมงกุฎดามนั่นเองนะครับนี่เป็นตัวนี้ชื่อนี้เลยเราเรียกให้คร่าวๆนะครับเข้าใจง่ายก็จะเป็นมงกุฎน้ำหรือมงกุฎไฟเนาะตรงส่วนของอันนี้เนี่ยครับเป็นวัตถุหายากที่มีเอฟเฟกต์พิเศษก็คือในกรณีหากว่าเรายังไม่ไปชนกับบอสเตจ3นะบอสที่ระนาบ3ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเราจะทำการเดินหน้าลุยซิมต่อไปได้1ครั้งครับซึ่งส่วนตัวผมลองไปเล่นกับพาร์ทของบอสแล้วถ้าไม่เกิดอีเวนต์ประหลาดๆอย่างของตัวซิมหายนะแห่งมวลแมลงพาร์ทอันนี้ใช้ได้ครับมันจะทำให้เราเนี่ยสมมติเราตายไปเสร็จปุ๊บเราจะฟื้นฟูกลับมาแล้วไปต่อได้ซึ่งของรางวัลก็ยังได้เหมือนเดิมด้วยนะอันนี้ผมจะขึ้นฟุตเทจให้ดูนะครับเป็นตอนช่วงที่ผมซัดกับบอสอย่างชิงเสร็จปุ๊บผมปล่อยตัวตายเลยเพราะผมรู้ว่าพรที่ผมมีไม่สามารถสู้ได้ของรางวัลหลังจากที่เราแพ้บอสก็ยังได้การไปต่อก็ยังได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าเจอนะเป็นไปได้ก็พยายามเก็บนะครับเพราะว่ามันช่วยเยอะมากๆเลยแหละในการผ่านซิมอย่างน้อยนะมันช่วยระนาบ3ไม่ได้แต่ก่อนหน้านั้นนะครับที่เราวิ่งมาใช่ไหมถ้าเราไม่เจออะไรเป็นแผงมันใช้กับบอสได้มันทำให้เราเนี่ยสามารถกดตัวเลือกได้อย่างสบายใจแม้จะเจอบอสแพ้ทางเช่นความทรงจำไปเจอโคโคเลียหรือเจฟฟี่โอเคไหมทีนี้เดี๋ยวเรากลับไปที่ตรงส่วนของซิมตัวนี้บ้างแล้วเราก็ลองเล่นกันนะครับพาร์ทของอันนี้เนี่ยผมจะเล่นให้ดูเป็นกรณีโจทย์12เลยนะแต่ว่าเป็นเบื้องต้นเพื่อที่จะให้ดูว่าดาเมจที่ออกเนี่ยมันจะเป็นประมาณไหนนะครับแล้วเราจะเจออะไรบ้างปกติจะไม่เจอขนาดนี้นะครับย้ำนะปกติไม่เจอขนาดนี้นะซึ่งในเคสของตัวกรณีผู้เล่นใหม่เนี่ยพาร์ทที่ผมค่อนข้างแนะนำนะถ้ามีของกลางๆค่อนไปสูงหรือว่าเป็นผู้เล่นใหม่เลยเนี่ยจะแนะนำให้เล่นเป็นความทรงจำแล้วก็บิวตัวนะครับพยายามให้สามารถยืนได้ทำไมถึงแนะนำเป็นพาร์ทนี้สาเหตุเป็นเพราะว่าในกรณีของพาร์ทนี้มันจะมีสิ่งที่เรียกว่า dissociation นะครับ dissociation คืออะไร dissociation นะครับจะเป็นสถานะพิเศษจากพาร์ทนี้ซึ่งปกติแล้วเนี่ยหากเราทำการแช่แข็งเสร็จแล้วนะครับแล้วเราตีซ้ำนะนี่ครับตีซ้ำก็จะทำให้เกิด dissociation ได้จากบัฟทองหรือแม้แต่การได้บัฟทองอีกตัวหนึ่งกรณีทำลายจุดอ่อนได้เนี่ยก็จะทำให้ศัตรูนั้นติด dissociation นะครับตัวนี้ซึ่งเจ้าสถานะ dissociation เนี่ย จะมีการทำดาเมจเท่ากับ HP เลือดนะครับจำนวนมหาศาลเลยนะ 30% ของ HP สูงสุดอันนี้ถือว่าเยอะมากนะครับเพราะว่าบอสหลังๆเนี่ยสแตทมันหนามากก็เลยต้องแนะนำเป็นตัวนี้ไม่งั้นถ้าเก็บจากปกติเพื่อนๆต้องเก็บให้ขาดเลยอาจจะใช้วิธีการันตีเหมยก็ได้นะครับซุ่มตรงส่วนของช่องม่วงแล้วก็ใส่สัญญาณเข้าไปเนาะถ้าใครรู้เนาะหรือว่าแม้แต่การเก็บตังค์นะครับแล้วก็ปั๊มตรงส่วนของดาเมจจากตัวคูเรียววิเศษก็ได้เหมือนกันแต่ว่าในเคสอันนี้เนี่ยในเมื่อเรามีทางเลือกแล้วเนาะแล้วตัวฟรีครับที่เขาให้มาก็สามารถที่จะพอเล่นได้เราก็เอามาเล่นอันนี้เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเริ่มต้นนะหรือระดับกลางๆค่อนไปสูงเลยยังไม่ผ่านนะครับแล้วก็แน่นอนในเคสของตัวนี้อย่างที่ผมบอกไปมันจะมีในเรื่องของตัว dissociation เนี่ยมาติดอยู่กับ interplay ด้วยกรณีปกติแล้วเนี่ยครับถ้าเราทำการใช้ตรงส่วนของสกิลผ่านนะย้ำนะครับสกิลผ่านเฉยๆมันจะทำให้เรามีโอกาสติดแช่มอนคู่ต่อสู้นะครับซึ่งกรณีของตัว interplay เนี่ยเวลาติดแช่แล้วไม่แช่เปล่านะครับ interplay คู่กับของแพร่พันธุ์เนาะมันจะมีโอกาสที่เราหวดเสร็จปุ๊บเขาจะทำให้พาร์ทของตัว dissociation ติดมาด้วยนะครับก็จะเป็นอะไรที่ดีมากแต่ว่าอันนี้เราเรียนกันตามตรงนะครับปกติผ่านแพร่พันธุ์มันจะไปอยู่ในซิมตัวที่แล้วก็คือหายนะแห่งมวลแมลงนะครับคร่าวๆนะเพื่อนๆจะต้องเล่นตรงส่วนของเนื้อเรื่องเนี่ยให้มันครบเพื่อปลดนะครับมี13บทถ้าคลิกดูจะมีเงื่อนไขพอดีผมปลดครบไปแล้วนะครับไม่มั่นใจว่าเขาจะให้มาเล่นตรงส่วนของตัวพาร์ทของตัวทองคำและจักรกลได้เลยไหมอาจจะต้องไปปลดมาก่อนนะถ้าใครยังเล่นไม่ได้นะครับตัวนี้เป็นซิมเฉพาะแล้วก็ตรงส่วนของพรผ่านความทรงจำนะครับมันจะมีจุดสำคัญอีกข้อหนึ่งก็คือปกติแล้วเนี่ยเราจะต้องมารอให้มอนนะครับเด้งเข้าถึงเทิร์นแต่หากว่าเรามีบัฟตรงส่วนของสิ่งที่เรียกว่าการระเบิด dissociation นะครับทำการลบสถานะนี้ไปเลยแล้วสร้างดาเมจทันทีก็จะเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับดาเมจก็จะมาไวขึ้นเนาะแต่อย่าลืมการลบ dissociation เนี่ยครับจะทำให้ตรงส่วนของ CC ที่มันติดอยู่ใช่ไหมบางทีมันหายนะครับเราจะต้องใช้ตรงส่วนของพวกนี้เข้ามาช่วยนะครับจะมีพร2ดาวบางอันทำให้ดิสโซเนี่ยหรือสถานะแช่แข็งยังอยู่นะหลังจากที่มันโดนลบไปนะครับก็จะช่วยได้เยอะซึ่งในเคสของการผ่านระดับ12เนี่ยผมใช้อาศัยวิธีว่าโอเคเราใช้ตรงส่วนของความทรงจำเป็นหลักเสร็จปุ๊บผมผสมพรล่าสังหารนะครับที่ทำให้เราเนี่ยสามารถทำการฆ่าหรือเบรกแล้วเสร็จปุ๊บทำการแอคชั่นได้ซ้ำนะครับพวกนี้เนี่ยเข้ามาช่วยนะเนี่ยครับพวกพรสีทองพวกนี้ก็จะทำให้เราเล่งตรงส่วนของดาเมจได้นะครับนี่หรือแม้แต่อันนี้ก็ดีนะกำจัดศัตรูเสร็จปุ๊บได้พลังงานนะครับกับพาร์ทของตัวผ่านไป6เทิร์นเนี่ยเขาจะเล่งทันทีนะพวกนี้เสริมพลังได้นะครับข้างล่างก็จะเป็นตัวเสริมพลังในเคสของตัวละครที่ผมเล่นตอนผ่านเนี่ยพาร์ทของตัวซิมทองคำและจักรกลนะผมก็เล่นเป็นตรงส่วนของชุดนี้เป็นชุดมีนาจิงหลิวหลัวช่าแล้วก็ซิววูฟนะครับแต่ว่าแน่นอนถ้าจะเล่นผ่านเนี่ยยืนพื้นเป็นมีนานะครับที่เหลือเนี่ยจะแล้วแต่ว่ามีตัวอะไรเนาะเพราะว่าตัวมีนาเองสามารถแช่ได้นะครับแล้วก็ตัวเต่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันตรงนี้เคสตอนผมผ่านเนี่ยครับเนื่องจากระดับความยากได้ท้ายมันจะมีสุ่มคูริโอหรือก็คือวัตถุหายากด้านลบเข้ามาด้วยเนาะผมก็จะใช้เป็นตัวนี้แบบนี้เลยนะครับลูกเต่านะอันนี้เพื่อนๆอาจจะยังไม่ได้นะตอนแรกๆนะครับไปปลดมาก่อนเนาะโอเคไหมอย่างที่บอกไปนะครับพาร์ทนี้เป็นเนื้อเรื่องเนาะเขาจะบอกมาเลยว่ามิติระนาบ1 2 3เนี่ยหรือก็คือ3ด่านที่เราจะไปเจอกับอะไรบ้างก่อนอื่นนะครับเราก็เข้ามาที่มิติระนาบ1ซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยเขาก็จะมีการลงช่องใช่ไหมเสร็จปุ๊บด้วยความที่มีเอฟเฟกต์เต่าของผมนะครับเต่าของผมเนี่ยจะทำการสุ่มเจ้าท็อตเตอร์ลงไปเป็นสัญญาณพิเศษนะทั้งนี้ทั้งนั้นสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับเพื่อนๆสามารถมาดูตรงนี้ได้ว่าเฮ้ยแต่ละช่องมันจะทำอะไรได้บ้างหลักๆเนี่ยถ้าให้ผมคลาสสิฟายให้คร่าวๆนะอะไรที่เป็นลูกดาบนะครับจะเป็นการต่อสู้อะไรก็ตามที่เป็นปริศนาแบบนี้มันจะเป็นอีเวนต์สังเกตนะหรือแม้แต่ช่องตรงส่วนของอันนี้นะครับนี่ก็เป็นอีเวนต์เหมือนกันนะแต่จะเป็นอีเวนต์พิเศษเฉพาะซิมนี้แล้วก็ช่องสีนะครับสีเหลืองๆแบบนี้จะเป็นรางวัลอาจจะต้องไปทำด่านชาเลนจ์หรือว่าเข้าตรงส่วนของด่านอีเวนต์แต่ว่าอีเวนต์พวกนี้เนี่ยครับในกรณีโดนช่องรางวัลก็จะเป็นของที่ให้ตรงส่วนของพวกพรหรือคูริโอเรานะแล้วก็ในโซนสีฟ้าแบบนี้ก็จะเป็นพาร์ทของพักผ่อนให้เราเนี่ยทำการซื้อพรหรือเก็บพรนั่นเอง ซึ่งสังเกตดีๆนะครับพาร์ทของบางช่องพวกนี้เนี่ยมันจะมีตัวสัญลักษณ์อยู่ใช่ไหมพาร์ทพวกนี้จะเป็นการทำให้เกิดเอฟเฟกต์พิเศษบางอย่างกับช่องนั้นๆแต่หากเราผ่านเนี่ยเราก็จะได้พาร์ทรางวัลเพิ่มเติมเช่นอันนี้ทำให้มอนเตอร์เนี่ยได้ตรงส่วนของบัฟไปแต่ว่าเราจะเลือกพรที่ดีขึ้นได้นะครับที่อัปเกรดแล้วหลังจากชนะการต่อสู้หรือแม้แต่การกลายพันธุ์นะอันนี้คือเด็ดมากเลยนะครับคอนมิกเฟกเมนต์เพิ่มจริงแต่มอนเนี่ยจะมีความยากขึ้นพอสมควรเหมือนกันส่วนพวกทอตเตอร์นี่ถ้าใครคุ้นเคยนะเราก็จะไปเจอกับน้องหมูกันนะครับแต่ทีนี้เนี่ยในซิมพาร์ทอันนี้จะมีเรื่องของตัว2เท่ากับทางเลือกมาด้วย2เท่าคืออะไร2เท่าคือช่องที่เวลาเราเดินเข้าไปแล้วเนี่ยครับเสร็จปุ๊บเขาจะทำให้เอฟเฟกต์ที่เกิดขึ้นของช่องการท้าทายที่เราต้องเจอเนี่ยคูณ2แต่ว่าก็จะได้รางวัล2เท่าด้วยเท่าที่เจอส่วนใหญ่นะครับจะไปลงเป็นช่องอีเวนต์ซึ่งจะทำให้เราบังคับเจออีเวนต์2อันแต่บางครั้งเนี่ยมันก็มีกรณีที่ผมไปเจอลงช่องตรงส่วนของบอสเหมือนกันนะแต่นานๆจะเกิดทีนะครับเราก็จะเจอกับบอส2ตัวต้องเข้าไปสู้นะส่วนช่องของเลือกคืออะไรอันนี้จะเป็นตรงส่วนของสัญญาณที่จะทำให้เราเลือก3อีเวนต์นะครับ3อีเวนต์เลือกมาแค่1อันเท่านั้นเรามีสิทธิ์เลือกนะแต่ว่าเลือกแค่1อันเสร็จปุ๊บที่เหลืออีก2อันเนี่ยมันก็จะหายไปนะครับเป็นหลักกระดานก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนช่องบอสจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่เราก็เข้าไปกันทีนี้เนื่องจากโจทย์ของผมเนี่ยเป็นระดับสูงมากๆแล้วนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเราจะเจอกับวัตถุหายากนะอันนี้จะเป็นด้านลบให้เราเลือกนะครับผมจะเลือกเป็นตัวนี้เป็น Black Forest แล้วก็เข้าไปต่อแล้วก็เลือกตรงส่วนของอันนี้นะครับพอดีเล่นเป็นพาร์ทของตัวเต๋าแบบวัตถุหายากเราก็จะเลือกเป็นตัวนี้นี่ก็เป็นเอฟเฟกต์นะครับเราจะได้เงินสำหรับในการซื้อพรหรือของอื่นมาด้วยเดี๋ยวผมจะขอตัดนิดนึงนะครับขออนุญาตสู้มอนให้เสร็จก่อนเนาะแต่อย่างที่บอกไปนะอันนี้ผมมาไกลแล้วนะครับมันจะมีบัฟพิเศษด้วยทำให้ตรงส่วนของมอนเนี่ยมันเหลือเลือดแค่1สำหรับในการต่อสู้4ครั้งแรกๆนะก็อัพสกิลทีกันไหมเสร็จก่อนนะครับก็ตรงส่วนของท้ายช่องเนี่ยครับแต่ละช่องเนี่ยเพื่อนๆสังเกตนะมันจะมีอุปกรณ์แห่งการพบพานอยู่ในเคสของเต่าเนี่ยจะมีบทบาทนะครับตรงส่วนนี้ด้วยโดยที่ตัวของเราเองเนี่ยก็จะสามารถใช้บัฟตรงส่วนของเต่าต่างๆได้นะครับอย่างอันนี้เป็นทิ้งวัตถุหายาก1ครั้งแล้วก็ได้คอสมิกเฟกเบนต์100ชิ้นซึ่งหากผมเนี่ยครับกดตรงส่วนของฟังก์ชันที่เรียกว่าการโกงนะอันนี้เราจะสามารถล็อกเต่าได้นะครับว่าจะเป็นหน้าไหนก็คือเลือกได้เลยนั่นแหละแต่ว่าในเคสของสิทธิการโกงเนี่ยตอนแรกที่ให้มาอาจจะเป็น 1-2 นะครับแล้วแต่ว่าเรามีอะไรบ้างเนาะแล้วก็แล้วแต่ละหน้านะครับพาร์ทของนี้เนี่ยนอกจากระบบการโกงแล้วเรายังสามารถที่จะทำการทอยเต่าใหม่ได้นะครับก็จะเป็นการสุ่มหน้าเต๋า1ใน6อย่างนี้นะที่ผมเลือกมาแบบนี้นะครับนี่ทีนี้ในเคสของช่องตอนนี้ที่ผมอยู่นะครับเราก็จะเป็นก่อนหน้าช่องตรงส่วนของตัวการรับรู้ต่อตนเองหรือก็คือช่องเขียวนั่นเองเดี๋ยวผมยืนยันเอฟเฟกต์ให้เต๋าทำงานก่อนนะครับมันจะเป็นการสุ่ม3อันให้เลือกทิ้งนะผมก็จะทิ้งเป็นตัววัตถุหายากด้านลบอันนี้เสร็จปุ๊บหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราเข้าช่องเขียวกันช่องเขียวเนี่ยอย่างที่บอกไปนะเพื่อนๆสังเกตอันนี้นะครับนี่เงื่อนไขตรงนี้เนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่ระนาบที่1ใช่ไหมในการที่จะทำให้เกิดอีเวนต์ตามที่เขาบอกมาตอนแรกสุดเลยเนี่ยเราจะต้องดันตรงส่วนของตัวค่าช่องเขียวให้มันไปถึงตามที่กำหนดนะครับตอนนี้เนี่ยมีทั้งหมดด้วยกันลบ11นะครับซึ่งค่าแนะนำจริงๆมันคือต้องติดบวกผมก็จำเป็นจะต้องเข้าช่องเขียว1ครั้งนะครับเสร็จปุ๊บเราจะไปเจออีเวนต์แบบสุ่มอยู่3อันมีแค่3อันนะครับแต่ส่วนใหญ่อันที่3เนี่ยไม่ค่อยออกผมเจอเป็นชุดนี้ไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์ไหนก็ตามนะเขาจะมีให้เราเลือกแบบนี้ก่อนอื่นเนี่ยเราคุยกับเขาไปสักพักนะครับเขาจะถามว่าเอ้ยคุณจะเพิ่มการรับรู้ต่อตนเองไหมถ้ากดเพิ่มเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นติดบวกแต่ถ้ากดลดนะครับนี่ตรงนี้ลดการรับรู้ต่อตนเองเนี่ยมันก็จะลงไปติดลบใช่ไหมหลักๆก็คือให้จำแค่ว่าอันบนติดบวกอันล่างเนี่ยติดลบใช่ปะเราเลื่อนให้มันไปถึงนะครับจุดที่กำหนดก็เป็นใช้ได้โอเคไหมเนี่ยครับทีนี้อีกคำถามหนึ่งนะครับที่ผมเจอบ่อยมากว่าช่องเขียวเนี่ยถ้าสมมติเก็บเนื้อเรื่องแล้วเสร็จปุ๊บ เราทำการเคลียร์เสร็จไปหมดแล้วจำเป็นต้องทำอยู่ไหมคำตอบคือถ้าโควต้ารางวัลของเพื่อนนะครับยังไม่ครบการฆ่าบอสในซิม100ตัวก็แนะนำให้ทำเวลาที่ผมผ่านซิมความยากระดับ5แบบ normal นะตรงพาร์ทนี้จะมีส่วนของรางวัลใช่ไหมสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือเขาจะให้โบนัสตรงส่วนของอัปเกรดมาด้วยจากปกตินะครับอย่างสมมุติเราได้4ใช่ปะสังเกตดีๆนะครับเดี๋ยวงงนะมันจะขึ้นเป็นเขียวก่อน1ครั้งเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยพอไปสักพักหนึ่งนะครับมันก็จะขึ้นมาอีกชุดหนึ่งเท่ากับว่าเราแทบจะได้ดับเบิลเลยนะอยู่ที่สุ่มนะครับถ้าเทียบกับซิมปกติผมลองไปไล่เช็คดูแล้วนะอันนี้คือถ้าเราทำช่องเขียวได้มันคือแทบจะ2เท่าเลยนะครับเพราะว่ารางวัลเบสที่เขาให้เนี่ยมันค่อนข้างใกล้เคียงกันแล้วอย่างไรตามถ้าเพื่อนๆผ่านอย่างน้อยระดับความยาก5แบบปกติไหวก็แนะนำให้ทำนะครับเพราะว่ารางวัลเนี่ยมันแทบจะดับเบิลไปเลยแล้วก็อีกอันนึงนะครับสำหรับใครที่เข้าอีเวนต์ผจญภัยบ่อยๆนะแล้วก็ยังงงอยู่ว่าเรามาเจอกับอะไรตรงส่วนของพาร์ทอีเวนต์เนี่ยงวดนี้จะมีการเพิ่มอีเวนต์ผจญภัยนะครับจากเดิมที่เป็นการตีกล่องกับฆ่าหมูใช่ไหมงานนี้เนี่ยมันมีเพิ่มออกมา2แบบนะครับ1ก็คือเลเซอร์บีมตรงส่วนนี้เขาจะให้เราไปทำชาเลนจ์พิเศษนะซึ่งก็คือการหลบตรงส่วนของเลเซอร์นั่นเองเริ่มแรกสุดเลยมันจะยิงอยู่ประมาณสัก2เส้นแต่ว่าทุกๆครั้งที่ผ่านเข้าไปเรื่อยๆมันจะมีการเพิ่มขึ้นนะครับโดยจุดตรงนี้จากที่ผมลองเล่นดูจำนวนหลายๆครั้งนะครับก็จะต้องผ่านทั้งหมดด้วยกัน4หรือ6นะเพื่อรับรางวัลกล่องเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นกล่องของพรใช่ไหมตามที่เราคุ้นเคยกันดีหรือแม้แต่ตรงส่วนของกล่องนะครับซึ่งเป็นกล่องของวัตถุหายากหรือคูริโอนั่นแหละแล้วก็จากการสังเกตของผมนะเท่าที่ไปลองไล่มาหลายๆครั้งเนี่ยเพื่อนๆดูตรงนี้ดีๆนะครับผมทำภาพมาให้เป็นภาพเปรียบเทียบ6อันเคสกรณีนี้เนี่ยสังเกตว่าพาร์ทของตัวที่โผล่เข้ามาเนี่ยมันจะมีการหมุนเหมือนหมุนข้างขวาแต่ว่าบางครั้งอาจจะไม่ใช่หมุน1ช่องนะครับมันอาจจะหมุนไป2เลยอะไรเงี้ยทุกๆครั้งนะสำหรับ3ช่องแรกส่วนช่องหลังเนี่ยครับด้วยความที่มันเยอะมากๆแล้วมันจะมีความมั่วซั่วพอสมควรเหมือนกันแต่เหมือนจะใช้คำนี้นะครับ3อันแรกเนี่ยผมชัดๆว่าโอเคมันอาจจะมีแพทเทิร์นค่อนข้างตายตัวแล้วแหละหรือใกล้เคียงกับแบบนี้แต่ไออัน3อันล่างเนี่ยครับมันค่อนข้างที่จะวุ่นวายพอสมควรเลยเพราะว่าอันนี้เนี่ยเลเซอร์มันยิงแล้วเสร็จปุ๊บมันมีช่องว่างน้อยนะครับแต่หลักๆเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไม่มีวิธีสังเกตเลยเพื่อนๆลองเช็คดูดีๆนะครับในกรณีจุดไหนก็ตามนะที่มันเป็นตรงส่วนของเลเซอร์เนี่ยมันจะต้องยิงเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยหันไปหาเลเซอร์อีกอันนึงเสมอใช่ไหมให้เราดูหน้าเลเซอร์นะครับในบริเวณใกล้เคียงแต่นี้ต้องเร็วนิดนึงนะแล้วดูว่าอันไหนที่มันยังไม่มีเลเซอร์เข้ามันจะมีบางอันที่ไม่มีอยู่นะครับแล้วก็พอเป็นจุดสปอตปลอดภัยได้บ้างแต่ไม่ใช่ทุกครั้งนะดูดีๆโอเคไหมส่วนอีกอันนึงที่เพื่อนๆถามนะครับแล้วก็งงกันมากๆตอนผมไลฟ์เนี่ยจะเป็นตรงส่วนของกงล้อกงล้อคืออะไรมันคือพัซเซิลจากเซียงโจนั่นเองนะฮะโดยที่ในครั้งนี้เนี่ยเขาจะมาเป็นรูปแบบหมุนหากเรากดสเปซบาร์หรือกดหยุดนะครับเขาจะทำให้ตรงส่วนของเส้นเนี่ยมันไปหยุดอยู่เริ่มจากรอบนอกนะครับจนถึงข้างในวิธีการสังเกตก็คือในพาร์ทอันนี้เนี่ยมันจะมีวงกลมๆอยู่ข้างหลังแต่ละอันใช่ไหมสิ่งที่เพื่อนๆต้องทำก็คือกรณีหากว่าอยากให้มันไปหยุดตรงไหนก็ตามให้เรายับชี้นะครับแล้วก็นับย้อนตามช่องเนี่ยกลับไปอีกตามจำนวนเช่นบอกว่าเอ้ยเรานับย้อนไปอยู่ที่3อันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เรากดก่อนนิดนึงสังเกตนะมันก็จะหมุนเข้าไปพอดีเลยโอเคไหมไม่งงนะครับหลักการสังเกตมีแค่นี้แต่อีเวนต์ตัวนี้เนี่ยบอกเลยนะช่องผจญภัยช่องนี้จะมีความบันเทิงอยู่ของรางวัลที่ได้เราจะมีโอกาสเจอเป็นอีเวนต์ซึ่งอีเวนต์เนี่ยครับเท่าที่ผมเจอเลยอย่างดีสุดคือเจนติแต่จากข้อมูลเหมือนว่าลุนเหมยมีโอกาสออกเหมือนกันแต่จะออกยากหน่อยก็ยังมีโอกาสสุ่มเป็นกล่องแบบเดิมนะครับจะเป็น3กล่องเนาะหรือถ้าเล่นพลาดก็จะ2กล่องแล้วแต่ว่าทำยังไงได้นะครับแต่ในกรณีนะ ในกรณีที่เลวร้ายสุดเลยคือสุ่มเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยครับมันไม่เรียงกันเลยสักอันเดียวเพื่อนๆอาจจะเจอกับบอสได้นะอย่างฟุตเทจตรงนี้ผมหินให้เพิ่มเติมอีกนิดนึงสำหรับใครที่เป็นสายเก็บวัตถุหายากเพื่อเก็บพาร์ทของสเตลลาเจดนะครับตรงส่วนนี้เนี่ยมันจะมีวัตถุหายากอยู่3อันที่เราจะได้จากการอัปเกรดของเก่าเท่านั้นก็จะเป็น3ชิ้นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะคลิกให้ดูนะพวกนี้เนี่ยหลักๆเลยนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือทำการหาตรงส่วนของวัตถุหายากเหล่านี้ก่อนเบื้องต้นเนี่ยจะเป็น3ชิ้นนี้ซึ่งมันจะมีอีเวนต์อยู่ตัวหนึ่งนะครับให้จำคีย์เวิร์ดนี้ดีๆเลยนะจะเป็นอีเวนต์ชื่อห้างจักรกลสันติภาพแห่งดวงดาวสาขาย่อยนะกรณีหากว่าเพื่อนๆโชคดีเนี่ยครับจะเจอเขา2ครั้งเลยครั้งที่1จะเป็นการให้เลือกหรืออาจจะได้รับทั้งหมดในกรณีตัวเลือกพิเศษขึ้นนะครับสำหรับวัตถุหายาก3ชิ้นตะกี้ส่วนครั้งที่2เนี่ยจะเป็นการอัปเกรดนะโดยเราเนี่ยอาจจะมีให้เลือกเป็นอัปเกรดอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับหรือบางครั้งก็จะขึ้นตัวเลือกพิเศษเป็นสามารถอัปเกรดทั้ง3อย่างได้นะเราก็จะชิวๆไปนะครับในการเก็บอันนี้สำหรับตรงส่วนของตัวเต่าเนี่ยที่ผมจะแนะนำสำหรับผู้เล่นใหม่ก็จะให้ไว้2อันก่อนแล้วกันนะครับ1ก็คือการคาดการอีเวนต์เวลาลงไปเสร็จปุ๊บนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเขาจะมีการสุ่มพื้นที่รางวัลเข้าไปก่อนนะครับดีๆนะรางวัลเสร็จปุ๊บทีนี้เนี่ยครับในกรณีหากว่าเราเข้าพื้นที่อีเวนต์หรือพื้นที่รางวัลนะครับหรือก็คือสีแบบนี้ถ้าเราเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีการเก็บบัฟเต่าข้างล่างนะครับสังเกตนะนี่เป็นแบบนี้พาร์ทอันนี้เนี่ยเพลินผมเล่นผ่านความทรงจำนะครับเวลาเข้าเสร็จปุ๊บมันจะทำให้อัตราการสร้างสถานะของเราเพิ่มนะครับก็จะทำให้ตัวละครที่ทำดีบัฟทั้งหลายแหล่เนี่ยเกิดดีบัฟได้ง่ายขึ้นนะซึ่งคอนเซปต์เนี่ยครับเบื้องต้นนะที่เขานิยมใช้เอาเต่านี้ไปเล่นกันคือการเล่นกับพื้นที่อีเวนต์เราสามารถที่จะทำการก๊อปปี้ด้วยเต่าบางหน้าได้นะครับซึ่งในเคสอันนี้เนี่ยเราจะใส่สัญญาณประเภทที่เป็นการเลือกนะครับแบบนี้การเลือก2เท่าหรือการเลือกนะแบบ1ใน3เข้าไปเพื่อที่จะทำให้เรามีโอกาสเลือกอีเวนต์ได้มากขึ้นแล้วก็เต่าอันนึงนะครับจะเป็นในส่วนของนับถอยหลังนะอันนี้น่าลูกเต่าที่ผมใช้นะครับพอดีมาไกลมากแล้วซึ่งส่วนของเต่าตัวนี้เนี่ยถ้าใครยังจำได้นะเกี่ยวกับซิมแมลงรอบที่แล้วนะครับมันจะไปมีความคล้ายคลึงกับผาดของตัวเฟื่องฟูในกรณีนะโผล่เข้ามาในตรงส่วนของระนาบที่1เนี่ยเขาจะมีการลดตรงส่วนของเทิร์นตาเดินเราอยู่ซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อไปนะครับโดยลดเนี่ยสุดท้ายแล้วเราจะเหลือประมาณ 9-10 เทิร์นนะซึ่งในเคสอันนี้เนี่ยพอลดเสร็จนะครับเขาจะมีการแปะช่องความรู้ที่มีสีแปลกๆเนี่ยครับแสงๆลงไปด้วยซึ่งในเคสของเต่าตัวนี้เนี่ยมันจะไปมีข้อดีก็คือหากว่าเรานะครับเดินเข้าตรงส่วนของช่องความรู้ตาเดินของเราเนี่ยครับมันจะมีการบวกตรงส่วนของตาที่เราใช้เดินได้นะซึ่งพาร์ทของตาเดินเนี่ยมันจะมีผลอยู่2เรื่อง1ก็คือเรื่องของความโกลาหลนะครับตรงส่วนของเต่าตัวนี้ด้วยความที่มันบวกตาเดินเราไปเรื่อยๆใช่ไหมโอกาสในการที่จะเกิดความโกลาหลนี้ก็จะน้อยมากนะครับถ้าสมมุติการนับถอยหลังของเราไปถึง0เมื่อไหร่นะมันจะทำให้ตัวบอสเนี่ยครับได้รับบัฟไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เราเดินตามช่องนะครับกับ2ก็คือกรณีหากว่าเราทำการเก็บตรงส่วนของตัวตาเดินไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะได้โบนัสตรงส่วนของเต่านะครับเป็นเอฟเฟกต์พิเศษของตัวเต่าตัวนี้นะก็ในแต่ละพาร์ทเนี่ยไม่เหมือนกันแต่สำหรับพาร์ทความทรงจำเขาจะเป็นการเก็บสเตตเพื่อที่จะทำให้โอกาสติดสถานะเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับยังไงก็ลองดูกันนะทีนี้เรามาถึงเรื่องสุดท้ายกันบ้างนะครับกับในพาร์ทของการตีบอสซึ่งผมต้องคุยก่อนนะว่ารอบนี้บอสมันไม่เหมือนสวอมนะครับที่จะมีชุดเดียวตรงส่วนของบอสในรอบนี้เนี่ยก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3ชุดนะ1ก็คือบอสสวอมเจ้าเก่านะครับธาตุที่แพ้จะมีควอนตัมจิตภาพแล้วก็น้ำแข็ง2ก็คือพี่อาเจนตินะครับอาเจนติเนี่ยตัวส่วนของธาตุที่แพ้หลักๆนะจะมีกายภาพไฟแล้วก็น้ำแข็งนะครับแล้วก็3นะพาร์ทของหุ่นยนต์หลักๆเนี่ยครับธาตุที่แพ้แบบชะงักเลยนะ ก็จะเป็นตรงส่วนของไฟฟ้ากับน้ำแข็งนะครับซึ่งส่วนของบอส3ตัวนี้เนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้ว่าจริงๆแล้วบอสทุกตัวนะเฉพาะตัวบอสเลยเนี่ยแพ้น้ำแข็งกันหมดแต่ผมอยากให้ดูตรงนี้ครับเพราะผมมั่นใจว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะมีทีมแบบน้ำแข็งล้วนเนาะพาร์ทของตัวบอสแต่ละตัวเนี่ยถ้าเป็นเคสของสวอมจะมีการเรียกลูกน้องด้วยนะซึ่งส่วนใหญ่ในนี้ถ้านับจริงๆจะแพ้เป็นจินตภาพนะครับแล้วก็มีลูกน้องหลายๆตัวนะซึ่งเขาแพ้เป็นตรงส่วนของตัวควอนตัมจะมีแค่ไอตัวระเบิดเนี่ยที่มันแพ้จากจินตภาพเพิ่มมาเป็นไฟกับกายภาพนะครับส่วนของพาร์ทอาร์เจนติเนี่ยยิ่งแล้วใหญ่เลยนะลูกน้องเขาแพ้หลายธาตุนะครับแต่พอยต์หลักๆคือแพ้เป็นกายภาพทุกตัวเลยแล้วก็ตรงส่วนของหุ่นยนต์นะครับแน่นอนมาจากเบโลบอกแบบนี้จะแพ้เป็นตรงส่วนของไฟฟ้าเป็นหลักซึ่งในเคสอันนี้เนี่ยครับในกรณีนะใครไม่มีตัวน้ำแข็งที่จะเอามาเล่นฆ่าบอสเร็วๆเนี่ยผมก็จะแนะนำว่าให้เล่นเป็นธาตุเฉพาะไปเลยนะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเหมือนกันอาจจะใช้เวลาหน่อยนะครับแต่ก็ได้เหมือนกันนะทั้งนี้ทั้งนั้นนะสำหรับในเคสของตัวพรความทรงจำที่ผมแนะนำเนี่ยกรณีหากว่าเพื่อนๆเป็นสายฟรีนะครับแล้วก็ไม่มีเจฟฟี่สามารถเอามีนายืนเป็นหลักก่อน1คนได้นะที่เหลือเนี่ยก็จัดตามบอสได้นะครับผมก็ใช้วิธีนี้บ่อยอาศัยวิธีการว่าเราสลับตัวเข้าไปเล่นเอานะครับแล้วก็นะในกรณีที่เพื่อนๆเนี่ยไม่ได้มีตัวละครที่บอสแพ้ธาตุอยู่เลยนะครับเราสามารถที่จะใช้ตรงส่วนของตัวการเลือกจากบอสระดับ1ช่วยแปะธาตุได้นะทั้งนี้ทั้งนั้นนะบอสแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีความสามารถในการเรียกลูกน้องแล้วก็บัฟตัวเองต่างกันไปตรงส่วนของทั้งสวอมแล้วก็พี่เจนติเนี่ยจะมาจากการเรียกลูกน้องนะครับจะบัฟแต่ตัวที่ดูแล้วมีปัญหานะครับบวกกับเป็นตัวใหม่เข้ามาเนาะก็จะเป็นหุ่นยนต์2ตัวรอบนี้เนี่ยเขามาเป็นบอสคู่นะครับซึ่งพอยต์สำคัญก็คือถ้าสมมุติเราฆ่าเขาไม่ทันแล้วยิ่งโจทย์หลังๆนะครับโจทย์หลังๆเนี่ยมันจะมีความสามารถของ Resonance เพิ่มเข้ามาอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นการเร่งตรงส่วนของ Turn Boss แล้วตัว Resonance ที่เป็นผาดปัญญาซึ่งจะสุ่มใส่หัวเราเนี่ยครับก็จะมีโอกาสนะมีโอกาสที่จะเร็วขึ้นเรื่อยๆตามจำนวนเทิร์นที่ถูกเล่นไปนะครับทำให้เราเนี่ยต้องระวังเป็นพิเศษถึงแม้ว่าเราจะสามารถเลือกลดเอฟเฟกต์ของผาดเรโซแนนซ์ตอนสุดท้ายได้ก็ตามแต่กับบอสหุ่นยนต์เนี่ยต้องระวังยิ่งยวดเป็นพิเศษไปเลยนะครับทำไมถึงพูดแบบนี้เพราะว่าพาร์ทของบอสตัวนี้เนี่ย2ตัวที่เป็นบอสคู่เนี่ยครับถ้าตัวใดตัวหนึ่งตายเสร็จปุ๊บมันจะมีการขึ้นว่าเฮ้ยอีกสักพักฉันจะฟื้นคืนชีพแล้วถ้าเราไม่รีบฆ่าอีกตัวหนึ่งมันจะเกิดการฟื้นคืนชีพขึ้นนะครับถึงจะเลือดไม่เต็มแต่ด้วยปริมาณเลือดมหาศาลจากบัฟหลังๆเนี่ยก็จะลำบากมากๆเลยดังนั้นนะครับก็ระวังกันตรงนี้ด้วยอย่าลืมนะพยายามพกพรกันตายแล้วก็เลือกตรงส่วนของผาดเนี่ยให้เหมาะกับตัวละครของเพื่อนๆนะครับอาจจะไม่ได้เล่นความทรงจำก็ได้แล้วก็เหมือนเดิมเลยผมจะทิ้งฟุตเทจสำหรับโจทย์12ตอนผมผ่านให้นะแต่ว่ามันเป็นไลฟ์นะครับคุณภาพตรงส่วนของภาพอาจจะตกนิดๆนะตรงส่วนของโจทย์12เนี่ยสิ่งที่ผมเข้าไปเจอนะก็คือการเลือกระหว่างบอสสวอมแล้วก็ตัวอาร์เจนตินะครับซึ่งเดิมทีผมเล่นทีมน้ำแข็งที่มีผาดเป็นความทรงจำอยู่แล้วนะก็จะสู้เรื่อง2คนนะครับแต่กำลังเล็งอยู่ว่าจะเอาใครเพราะดันโดนผาดเรโซแนนซ์เนี่ยครับเป็นข้างของลบล้างซึ่งเขาจะสแตทสถานะผิดปกติประเภทดาเมจต่อเนื่องใส่เรานะถ้าสมมุติเราลบความสามารถพิเศษของเขาเนี่ยออกไปก็จะช่วยในการยืนของผมได้เพราะว่าในเคสพาร์ทของตัวลบดีบัฟถึงจะมี2คนก็จริงแต่ว่าในเคสนี้เนี่ยครับมันมาทีหนึ่งมันมา4อันเลยมันลบไม่ทันนะสุดท้ายผมก็เลยเลือกเป็นบอสสวอมนะครับโดยที่ใช้ทีมเนี่ยมีนายืนพื้นเลยนะครับเพราะเป็นคนเดียวของสายฟรีถ้าไม่สุ่มเจอเจผาดนะที่สามารถใช้ตรงส่วนของสกิลเนี่ยทำการแช่แข็งตรงๆได้เลยนะเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับในเคสตรงส่วนตรงนี้ผมเปิดด้วย Resonance ออกไปก่อนนะเพื่อที่จะลองดูว่าเราสามารถแช่ได้ไหมจริงๆอันนี้คืออาจจะต้องรอตรงส่วนของมอนให้เข้ามาก่อนนะครับพาร์ทอันนี้เนี่ยเราจะได้ใช้บัฟบางตัวอย่างเช่นการเชนเบรกนะครับ ถ้ามีพรพิเศษของข้างลบล้างเนี่ยมันจะทำให้สถานะเบรกเนี่ยครับมันไปโดนตัวอื่นด้วยซึ่งเทคนิคนี้มักจะใช้กับการเล่นเจอสวอมเพราะว่าสวอมเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะแพ้เป็นจินตภาพแล้วก็หลายๆตัวเนี่ยจะแพ้เป็นควอนตัมด้วยทำให้เราสามารถดีเลย์เทิร์นบอสได้นะครับในเคสอันนี้เป็นเคสที่ผมเก็บพรความทรงจำมาเยอะระดับหนึ่งแล้วเราก็จะมีพาร์ทของตัว dissociation นะครับก็คือสถานะที่ลดเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์นั่นแหละกับตัวที่บังคับให้มันทำงานเลยถ้าเราไปโหดมันนะแต่ว่าบอสตัวนี้เนี่ยจะมีข้อเสียอยู่ข้อหนึ่งก็คือไอการต้านทานสถานะผิดปกติของเขาเนี่ยครับค่อนข้างจะมีผสมควรอาจจะต้องลุ้นๆหน่อยนะครับก็เก็บตรงส่วนของตัวเต่ามาให้ดีนะเราก็เล่นไปตามสเต็ปทีนี้ผมอยากเพื่อนๆนะครับสังเกตดูอีกเรื่องหนึ่งนะไอดาเมจข้างขวาบนที่มันขึ้นเนี่ยเราลองเทียบกับซิมปกติได้เลยนะครับบอกเลยว่าดาเมจมันขึ้นมาเยอะมากๆมันเป็นเพราะสเตตของมอนเนี่ยครับค่อนข้างที่จะมหาศาลแล้วเป็นเหตุผลที่ผมบอกว่าอันนี้เนี่ยถ้าสมมติเราไม่เล่นผาดนี้เลยก็จะต้องไปเก็บพรมานะครับโดยที่กะเอาเน้นๆแม่นๆเลยนะครับซึ่งเคสอันนี้เนี่ยผมก็เก็บมาแบบยับๆเลยนะเพื่อที่จะกะทำให้บอสเนี่ยครับรีบส่งเขาลงไปนะครับไม่งั้นยืนนานไม่ได้นะเพราะบอสทุกตัวในตรงส่วนของซิมตัวนี้เนี่ยมันจะมีเอฟเฟกต์เกี่ยวกับเรื่องของการที่เพิ่มดาเมจของตัวเองนะครับอย่างบอสสวอมเนี่ยมันจะไปอยู่กับการที่เขาเรียกลูกเนาะซึ่งตอนนี้เราก็อยู่กับเฟส2นะครับตรงนี้ผมอยากเพื่อนๆดูอีกนิดนึงคือตอนนี้สแตตตรงส่วนของตัวดีบัฟที่เราโดนเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะครับตรงชุดนี้ผมก็เลยพยายามรีบปิดเท่าที่จะทำได้นะครับแล้วก็พอถึงเทิร์นของตัวที่สามารถล้างดีบัฟได้นะเราก็กดล้างไปเลยนะครับเพราะผมมองว่าในกรณีถ้าปล่อยให้มันสแตตกันเยอะๆเนี่ยดีไม่ดีนะเราอาจจะโดนตรงส่วนของดาเมจแล้วก็ล้มลงไปนอนได้นะครับด้วยความที่ฝั่งของผมเองเนี่ยมีการติดพรของผาดและสังหารมาด้วยพวกนี้มันจะโดนเร่งตามไปด้วยนะครับเราก็เล่นกันตามสเต็ปที่เหลือไปนะครับอ่ะนี่อันนี้ทีนี้พอมาถึงเฟส3เนี่ยครับอย่างที่เรารู้กันเลยของบอสตัวนี้นะเขาจะทำการแยกล่างเป็น2ตัวแบบนี้ซึ่งตัวซ้ายเนี่ยเดี๋ยวเขาจะทำท่าบินนะครับเป็นไม้ตายส่วนตัวขวาเนี่ยจะมีความสามารถในการเรียกลูกมาก่อนนะตรงจุดนี้ผมก็ทำการแช่ก่อนเลยนะครับเสร็จปุ๊บเราจะรีบทำการเบรกตัวซ้ายนะครับอาจจะเบรกไม่หมดเหลือไว้ติ่งนิดนึงแล้วเสร็จปุ๊บค่อยมาเบรกนะครับนี่อย่างที่บอกไปนะครับเล็งตัวซ้ายต่อไปประมาณนี้ก็อันนี้วางแผนประมาณนี้นะครับนี่เราก็ซัดไปนะโอเคลูกน้องระเบิดนะครับทำดีบัฟให้บอสเนาะหลังจากนั้นเนี่ยพออัลติเมทมีนานะครับยังมีอยู่ผมก็ใช้อัลติเมทเร่งไปนะแล้วก็เดิมนะครับนี่ผ่านเรโซแนนซ์จริงๆถ้าสมมติไม่ลบตัวตะเกียอาจจะนรกกว่านี้ก็ได้นะเดิมทีในเคสของโจตรงสูงเนี่ยมันมีการเร่งตรงสุดของผาดทุกครั้งที่บอสหรือเราแอคชั่นอยู่แล้วนะครับเป็นอะไรที่น่าปวดหัวมากพอถึงตรงนี้เนี่ยผมก็ค่อนข้างที่จะแน่ใจในระดับหนึ่งได้แล้วว่าเฮ้ยเราเนี่ยน่าจะมีโอกาสผ่านสูงมากๆแล้วเพียงแต่อาจจะต้องรอเวลานิดนึงนะครับแล้วเราก็ปิดไปด้วยตรงส่วนของตัวอาจารย์จริงนะตีเข้าไปนะครับแล้วรอบอสขึ้นมาใหม่เพลินไม่ติด dissociation นะครับผมเลยต้องซ้ำอีกทีหนึ่งเรียบร้อยนะยังไงก็ตามนะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ